สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหลักสูตรที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการเขียนโปรแกรมกับการออกแบบดีไซน์ครับคือตอนนี้ถ้านักเรียนเข้ามาเรียนในสายวิชาคอมพิวติ้งเนี่ยมันจะแยกเป็น2สายในตอนช่วงประมาณปี2เทอม2ก็คือว่าคุณจะเรียนเพื่อไปศึกษาเรื่อง Big Data หรือว่า AI หรือว่าคุณจะมาทาง Digital Mediaใครที่สนใจคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับน้องๆทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์หรือสายศิลป์ผมแนะนำให้มาเรียนที่นี่ครับผมอยากเรียนคอมต้อง COC ครับ